เมื่อวานนี้นะครับมีคอมเมนต์เข้ามาถามเยอะเลยนะครับว่าพรีเมียร์ลีกจะกลับมาเตะครั้งเมื่อไหร่นะครับก็คือพรุ่งนี้จะมีเกมลอนดอนดาร์บี้ครับระหว่างอาร์เซนอลเจอกับคริสตัลพาเลซนะครับลิเวอร์พูลจะเตะวันอาทิตย์ส่วนแมนยูแต่ไม่มีบอลลีกนะครับจะกลับมาแข่งทีนี่คือเป็น FA Cup สัปดาห์หน้าเลยนะครับทีนี้ผลประกอบการล่าสุดที่ออกมาของปีศาจแดงเนี่ยปรากฏว่าโอ้ขาดทุนแล้วปริ่มน้ำมากเลยครับกับไอ้105ล้านปอนด์ที่มันเป็นกฎการเงินครับมันก็เลยมีการคุยกันเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาว่าอาจจะต้องขายนักเตะตัวหลักออกไปอีกนะครับแล้วก็มีทริคนึงในการที่ทำให้เราสามารถขยับซื้อตัวนักเตะได้นะครับจะเป็นอะไรเดี๋ยวเล่าให้ได้ฟังกันทีนี้ครับเอียนเลดี้แมนคอลัมนิสต์คนที่ผมแทบจะไม่เคยพูดถึงเลยครับเพราะว่าเขาเป็นตัวต้นๆของแดรี่เมลนะครับออกมาเขียนข้อความว่าจริงๆแล้วครับทางฝั่งของเซอร์จิมไลคลิปเนี่ยยังไม่ได้ไว้ใจในตัวของเอริกเทนฮากแล้วก็มีข่าวในการคุยกับแกรมพอตเตอร์มาก่อนหน้านี้นะครับเขาได้แนะนำคนคนหนึ่งให้กับทางฝั่งของเซอร์จิมนะครับนั่นก็คือโทมัสซูเคิลของบาเยิร์นมิวนิกแล้วเขาจะเหมาะกับแมนยูหรือเปล่าเดี๋ยวติดตามได้ในคลิปค่ำคืนนี้เลยครับพร้อมกันนั้นครับองโตนี่มาซิยาลหลังจากที่มีข่าวลบออกมาวันนี้เอเจนต์ของเขาออกมาตอบโต้นะครับว่ามันเป็นข่าวลือเป็นข่าวเท็จจริงๆแล้วมาซิยาลหายไปไหนเดี๋ยวเราให้ได้ฟังกันนะครับแต่ว่าบิ๊กนิวส์ครับเราไปเริ่มต้นจากอาการบาดเจ็บของโมซาลาห์ครับแฟนลิเวอร์พูลตอนนี้อยู่ในพะวงเลยนะครับเพราะว่าคือเจ็บแฮมสตริงก่อนที่จะจบครึ่งเวลาแรกอาการล่าสุดเนี่ยส่งไปสแกนอยู่นะครับแล้วก็เป็นจุดที่ซาร่าเองเนี่ยแทบจะไม่เคยเจ็บมาก่อนเลยนะครับซีซั่นนี้เขาแทบจะไม่หายไปจากหงแดงเลยและโปรแกรมต่อจากนี้ถือว่าหนักหน่วงมากๆนะครับแล้วเดี๋ยวทางฝั่งของอียิปต์จะต้องลงสนามเป็นเกมที่ควรจะต้องเอาชนะให้ได้เพราะว่าล่าสุดเสมอไป2ประตูต่อ2นะครับลิเวอร์พูลเนี่ยเดี๋ยวต้องเจอกับเชลซีปลายเดือนนี้แล้วก็ต้นเดือนพบกับอาร์เซนอลนะฮะแฟนบอลหงแดงดูแล้วก็โอ้โหเจ็บใจจริงๆนะครับจอร์แดนเดอร์สันเซ็นสัญญาไปอายุอาจากซัมสนามเรียบร้อยแล้วชูเสื้อแล้วนะครับทีนี้มาดูดราม่าของเด็กเก่าแล้วบ้างครับถ้าคุณผู้ชมติดตามมาโดยตลอดกับฟุตบอลเซเรียอานะครับเมื่อวานนี้ฮะคริสมอลลิงครับออกมาตอบโต้โชเซ่มูรินโญ่ครับจริงๆถ้าใครเป็นแฟนบอลแมนยูจะรู้นะครับว่าจริงๆสองเนี่ยสนิทกันนะครับมูรินโญ่ชมสมอลลิงมาตลอดแล้วเคยให้เป็นกัปตันทีมอยู่ช่วงนู้นแหละตอนที่เขาคุมปีศาจแดงนะครับทีนี้ก็มาทำงานด้วยกันที่โรม่านะครับเขาเคยวิจารณ์สมอลลิงว่าไอ้นักเตะคนเนี้ยมันเจ็บไปนานมากเชื่อไหมว่าไปถามว่าตอนเนี้ยที่อิตาลีหน้าร้อนหน้าหนาวหรือหน้าฝนเนี่ยเขาตอบไม่ได้แล้วนะเพราะเขาอยู่แต่ในยิมอยู่ในห้องกับหมออย่างเดียวและเขาเคยมีปัญหาว่าแบบจะให้ลงสนามก็เจ็บนิดๆหน่อยๆแล้วมีอาการปวดฟันก็นอนไม่หลับโอ้ปัญหาเยอะไปหมดเลยนะฮะวันนี้สมอลลิงออกมาเขียนตอบโต้นะครับในโซเชียลมีเดียส่วนตัวนะครับเขาชี้แจงให้ฟังว่าตลอดระยะเวลาตั้งแต่2019ที่เขาอยู่กับโรม่าเนี่ยโรม่าเหมือนบ้านของเขาเลยนะครับทุกๆนัดเนี่ยเขาตั้งใจที่จะลงสนามนะครับแล้วก็ไม่มีใครที่อยากอยู่ในห้องพักกับแพทย์หรอกนะครับเขามีอาการบาดเจ็บจริงๆแล้วเขาไม่หายมา5เดือนนะครับอย่างไรก็ตามครับเขาพร้อมที่จะขอขอบคุณโชเซ่มูรินโญ่มากๆในการที่ทำให้เขาได้ถือว่าประสบความสำเร็จที่โรม่าแห่งนี้นะครับแล้วก็ขณะเดียวกันก็ขอต้อนรับทางฝั่งของดาเนียลเดรอซี่นะครับก็เป็นอีกครั้งนึงนะครับที่มูรินโญ่ทะเลาะ กับนักเตะในสังกัดของตัวเองที่เขาเคยสนิทมาก่อนนะครับก่อนหน้านี้ก็คือเนมาย่ามาติชที่ถึงขนาดบอกว่าโดนหักหลังแล้วมาติชก็ต้องย้ายออกไปที่ลีกเอิงฝรั่งเศสกันเลยทีเดียวนะฮะแล้วเคสนี้คุณผู้ชมมองกันยังไงครับจำได้นะก่อนหน้าเนริโอเฟเนียเคยวิจารณ์แมนยูว่าคุณขายสมอลลิงไอ้คุณขายจอห์นนี่อีแวนไปก่อนสมอลลิงได้ยังไงนี่อีแวนเก่งกว่าสมอลลิงเยอะนะครับอ่ะคอมเมนต์เข้ามาคุยแล้วกันนะครับปิดท้ายวันนี้ก็ด้วยข่าวที่อยากให้กำลังใจครับนั่นก็คือไมเคิลโอเว่นครับคุณผู้ชมเขามีลูกชายครับลูกชายหล่อมากเลยนะครับผมเห็นตั้งแต่ตอนเด็กๆที่ภรรยาเขาอุ้มแล้วมาวันนี้ลูกชายอายุ17ปีแล้วครับแต่ว่ามีข่าวไม่ค่อยดีเท่าไหร่ที่อยากจะให้เราจะไม่อยากให้มันเป็นข่าวร้ายนะครับเพราะผ่านแล้วคือโอเว่นเล่าให้ฟังในด็อกิเมนทารีของตัวเองนะครับว่าเจมส์ไมเคิลโอเว่นนะครับมีลูกชื่อเจมส์โอเว่นเนี่ยเขาไม่สามารถเตะฟุตบอลได้แล้วนะครับทั้งที่จริงๆก่อนหน้านี้ก็เคยเป็นเด็กอะคาเดมี่นะครับคือลูกนักบอลส่วนใหญ่ก็ทำอาชีพเดียวกับพ่อนี่แหละเหตุผลหลักๆเลยครับเพราะว่าเขามีปัญหาจอประสาทตาเสื่อมครับอาการนี้เป็นตั้งแต่ตอน8ขวบครับสำหรับลูกชายเขานะครับอาการมันจะเห็นเป็นจุดดำๆบางทีภาพมันก็เบี้ยวบ้างตามัวอย่างรวดเร็วและบางครั้งก็เห็นเป็นไฟแลบๆขึ้นมาทำให้ไม่สามารถเตะบอลได้นะครับบอลจะเห็นระยะต่างจากคนอื่นแม้กระทั่งขับรถก็ขับไม่ได้ครับโอเว่นเล่าให้ฟังว่าเวลาไปอยู่ในผับนะฮะคนอังกฤษเนี่ยเขามักจะโม้ว่าคุยเรื่องบอลกันตลอดเวลาแล้วคนก็มาถามเอ้ยโอเว่นลูกนายเตะบอลเป็นไงบ้างอะไรอย่างเงี้ย
ไมเคิลโอเว่นบอกว่าเขาต้องเปลี่ยนเรื่องคุยตลอดเพราะเขาไม่อยากจะนั่งอธิบายว่าอ๋อลูกเขาเตะบอลไม่ได้แล้วเพราะว่ามีปัญหาเรื่องตานะครับอนาคตไม่รู้ว่าจะตาจะมองเห็นหรือเปล่าเลยนะฮะเขาบอกเป็นสิ่งที่เขาเจ็บปวดมากๆเลยนะครับแต่มาวันนี้เขาเข้มแข็งแล้วครับลูกชายเขาก็ผ่านประสบการณ์นี้มาแล้วลูกชายแกก็บ่นนะว่าตอนแรกก็เหมือนโทษตัวเองว่าทำไมต้องเป็นฉันว่าทำไมขับรถที่ขับไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าถือสอบแววขี่ไม่ผ่านนะฮะแต่ว่าทุกวันนี้ก็เปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนแนวคิดแล้วลูกชายเขาแกก็บอกว่าเดี๋ยวไปทำอย่างอื่นเดี๋ยวไปเป็นแบบพ่อได้เป็นคอมเมนเตอร์ได้ส่วนคุณพ่อเองไมเคิลโอเว่นก็บอกเอ้าไม่เป็นไรในเมื่อเองขับรถไม่ได้เดี๋ยวฉันจะเป็นแท็กซี่เองก็ถือว่ามีพ่อกับลูกจะได้สนิทกันมากขึ้นนะฮะก็ถือว่าให้กำลังใจนะครับสำหรับไมเคิลโอเว่นแล้วก็ลูกชายเจมส์นะครับคุณผู้ชมคิดเห็นอะไรคอมเมนต์เข้ามาคุยกันนะครับแกบอกไปหาหมอหลายที่แล้วยังรักษาไม่ได้นะครับก็ต้องทำอย่างอื่นไปก่อนนะครับสู้ๆนะฮะไมเคิลโอเว่นนะครับคอมเมนต์เข้ามาคุยได้เลยนะครับใครมีความรู้เรื่องนี้จอประสาทตาเสื่อมนั่นเองนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับผมจะเล่าให้ได้ฟังนะครับเราไปเริ่มต้นกันที่แมนยูไนเต็ดที่ขาดทุนอยู่นะตอนนี้จะทำยังไงจะต้องขายนักเตะออกไปไหมมี2คนที่อยู่ในลิสต์นะครับแล้วเป็นนักเตะตัวหลักด้วยนะครับและเอียนลิเดแมนครับบอกว่าจริงๆแล้วทางฝั่งของเซอร์จิมเนี่ยยังไม่ไว้ใจเอริกเทนฮากแล้วจ้องกุนซือคนหนึ่งเอาไว้จะเป็นใครนะครับเช่นเดียวกับเอเย่นอองโตนี่มาเซียออกมาแก้ตัวว่าอย่างไรติดตามในคลิปค่ำคืนนี้ครับในช่วงของสะสมวันนี้ครับอยากจะถามทุกคนว่าใน1ฤดูกาลเนี่ยคุณซื้อเสื้อบอลยังไงบ้างครับถ้าเป็นผมนะฮะก็จะเป็นตัวเหย่าตัวเยือนแล้วก็ตัวเติร์ดคิดครับแต่จะมีสิ่งหนึ่งที่ผมพลาดมาโดยตลอดก็คือผมไม่ค่อยมีกางเกงครับเพราะว่าจะใส่กับกางเกงสแลกแล้วก็กางเกงยีนนะครับแต่วันนี้ครับผมมาเติมเต็มความฝันให้กับหลายๆคนนะฮะที่อยากจะมีชุดฟุตบอลแบบครบองค์เลยครับวันนี้เราปล่อยกางเกง Official Match Day ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในฤดูกาลนี้เลยฮะนี่คือกางเกงที่นักเตะใช้แข่งครับซึ่งมันก็จะมีเพื่อเราบางคนที่แบบโอ้โหบ้าของสะสมมากๆเลยเวลาไปเตะบอลทีเหมือนหลุดออกมาจากโทรทัศน์นะครับมีเสื้อเย่ากางเกงถุงเท้าแมนยูรองเท้าเนี่ยผมนี่ก็รัสคอยล้นออกมาจากพรีเมียร์ลีกนะพอมาวันนี้ครับอย่างที่ผมบอกปกติผมไม่ค่อยได้ซื้อกางเกงบอลมาใส่นะฮะพอมานั่งดูโอ้โหรายละเอียดคือมันสวยมากเลยนะมันเป็นกางเกงที่แฟนบอลควรจะมีมากๆเลยนะลองดูจากอินเสิร์ตได้เลยนะครับตาโลโก้แมนยูแล้วก็อาดิดาสนี่คือของซีซั่นนี้นะครับที่ใส่เอาไว้ที่เอาไว้ใส่กับตัวเหย้าตัวสีแดงนะครับคือแมนยูเนี่ยจริงๆแล้วมีกางเกง2สีก็คือสีขาวกับสีดำนะครับแต่ว่าคนไทยอ่ะมักไม่ค่อยใส่สีขาวเพราะว่าเวลาไปเตะบอลหรือเวลาไปนั่งอะไรเงี้ยมันเปื้อนนะวันนี้ก็เลยเอาสีดำมาให้ทุกคนได้เอาไปใส่เติมในความฝันนะใครที่อยากจะแบบครบองค์เวลาไปวิ่งเวลาไปเตะบอลมันต้องแบบของต้องมีวันนี้จัดไปฮะและที่สำคัญครับลดราคาฮะตัวนี้นะครับคือกางเกงบอลเนี่ยมันแพงเหมือนเสื้อบอลเลยนะฮะมันมาแรกๆนั่นคือ 2,001 นะครับลดลงมารอบแรก 1,999 บาทผมยังไม่แตะนะฮะแต่วันนี้ครับลดมาได้นะครับเหลือ 1,799 บาทเพราะฉะนั้นครับจากโมเมนต์แรกที่มันมาเนี่ยลดไปเกือบ400บาทกับตัวที่มันเป็นเรปลิก้านี่หายากมากนะครับใครอยากได้นะครับมีเพียงแค่3ไซส์เท่านั้นเองนะครับก็คือไซส์ M ไซส์ L และ XL ครับมีแค่3ไซส์นอกนั้นหมดแล้วนะครับตัวละ1,799เท่านั้นเองใครอยากเติมเต็มความฝันใส่ให้มันเหมือนนักเตะปีศาจแดงจัดไปครับเรื่องราวทั้งหมดของค่ำคืนนี้นะครับเราจะเริ่มต้นจากการขาดทุนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับบอกเลยว่าตอนนี้ทีมฟุตบอลเนี่ยไม่สามารถทำอะไรตามอำเภอใจได้แล้วนะครับไม่ใช่ว่าเดี๋ยวไปหาสปอนเซอร์ระดับหน้าขอเงินเจ้าของแล้วก็ไปซื้อตัวมาล่าความสำเร็จนะครับเพราะว่ากฎการเงินเนี่ยมันเข้มข้นขึ้นมากและมันมีตัวอย่างเชือดไก่ให้ลิงดูมาแล้วก็คือเคสของเอเวอร์ตันอันนี้เป็นแคสซี่ทีมในพรีเมียร์ลีกกลัวมากนะครับคือตัด10แต้มเลยแล้วเขายังไม่รู้ว่าจะลงรอบ2เมื่อไหร่ตอนที่แฮมฟอร์เรสต์เจอหมายหัวไว้เช่นเดียวกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแม้จะคนจะบอกโอ้มีเงินเดี๋ยวก็อุดปากได้นะครับเขามีกำหนดการขึ้นศาลเนี่ยซัมเมอร์ปีหน้านะ2025ถึงขนาดว่ามีคนในวงการพูดว่าฤดูกาลหน้าที่เป็นเมษายนเนี่ยคุณซื้ออาจจะไม่ใช่เป๊ปแล้วก็ได้เพราะโอกาสที่เรือใบสีฟ้าจะรอดเนี่ยยากมากนะครับทีนี้กลับมาที่แมนยูครับตอนนี้อยู่ในสถานการณ์ของการที่เจ้าสัวหุ่นหงิดนะครับมีเงินจะใช้ไม่ได้เพราะว่าติดกฎการเงินอยู่ใช้ก็คือแบงก์ปอนด์ที่ผมเคยเล่าให้ฟังล่าสุดประกาศมาขาดทุน73ล้านปอนด์พูดใหม่นะฮะณตอนนี้เล่าให้ฟังก็คือไอ้3ปีของกฎการเงินเนี่ยขาดทุนห้ามเกิน105ฉันให้โอกาสแกแค่นี้ถ้าเกินมันก็มีโอกาสแจ้งเตือนปรับเงินถึงขนาดว่าตัดแต้มนะครับเพราะถือว่าเอาเงินมาลงทุนจากไหนก็ไม่รู้นะทีเนี้ยฮะในรายการ Talk of the Devil นะครับมันก็มีการพูดถึงว่าเฮ้ยตอนเนี้ยมันขาดทุนอยู่73นะซึ่งมันก็ปริ่มพอสมควรนะโอเคช่องว่างมันอาจ73 105เท่าไหร่ก็ประมาณ30
ปีละ30ล้านปอนด์นะครับมันอาจจะยังไม่วิกฤตแต่แม้แต่ไม่ควรที่จะเป็นแบบนี้นานๆไม่งั้นเนี่ยมกราคมนี้เงียบฉี่เลยตลาดการซื้อขายเนี่ยซื้อใครไม่ได้เลยไม่งั้นนะผมมั่นใจเลยเทนฮากเนี่ยต้องให้บอร์ดซื้อกองหน้าให้เขา1คนแน่นอนถูกไหมครับกับอารมณ์ที่มาซิยาวเป็นแบบนี้และฟอร์ดไม่ยิงแบบเนี้ยไอ้กิลาซี่ของสตุตการ์ดมันต้องมาแล้วค่าฉีกสัญญาแค่16ล้านยูโรแบบเนี้ยแต่ที่คือมันใช้ไม่ได้ไงมันใช้เดี๋ยวมีโอกาสโดนตัดแต้มมันจะงานช้างกว่าเดิมถูกไหมครับเขาเลยคุยว่ามันอาจจะต้องมีการขายนักเตะออกไปนะครับ2คนที่โดนหมายมาร์กเอาไว้โดยกูรูเนี่ยนะย้ำว่าเป็นโดยกูรูนะเขามองว่าแม็กโทมิเน่ครับแล้วก็ทางฝั่งของแฮร์รี่แม็กไกวร์นะครับโดยเฉพาะแม็กโทมิเน่นะครับฟังหัวข้อนี้ดีๆนะครับไม่ใช่ว่าหมั่นไส้ไม่ใช่ว่าไม่เก่งแล้วขายนะฮะแต่ณตอนนี้ครับมันมีกฎหนึ่งครับก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณขายนักเตะอะคาเดมี่ครับคุณจะได้เงินตรงนั้นนะครับไปลบกับหนี้คุณโดย 100% เลยเพราะเขามองว่านักเตะอะคาเดมี่ในกฎการเงินเนี่ยนะครับไม่ได้มาจากการลงทุนของสโมสรนะครับไม่ใช่เหมือนแมนยูไปซื้อลูกากูมาถูกไหมจากเอเวอร์ตันแล้วก็ขายได้กับทางฝั่งของอินเตอร์มิลานแบบเนี้ยมันคือการซื้อมาแล้วขายไปนะครับแต่พวกเนี้ยคือผลผลิตของแคมป์อะคาเดมี่นั่นหมายความว่าทำไมแมนยูถึงปล่อยนักเตะยืมโตไปไม่ว่าจะเป็นเฟร์นันเดสแบ็กซ้ายอ่ะแบรนดอนวิลเลียมส์นะครับแม้กระทั่งฮันนิบาลที่ไปเซบีย่านะครับเขาพวกนี้ค่ายืมตัวอะไรเนี่ยมันเข้ามาแล้วตัดหนี้ของไอ้กฎการเงินได้หมดนะครับแม็กโทมิเน่เป็นหนึ่งในนั้นครับเพราะเป็นนักเตะแคดดี้บีใช่ไหมสมมติขายให้เวสต์แฮมได้ก่อนนั้นนี่คือยื้อเอาไว้เพราะเทนฮากชอบแต่ถ้าอนาคตข้างหน้าเนี่ยมีคนมาเสนอ40-50ล้านปอนด์ซื้อเนี่ยคือไอ้50ล้านนี่มาลบหนี้ได้ทันทีนะครับอีกคนนึงก็คือทางฝั่งแฮร์รี่แม็กไกวร์นะฮะทีนี้ครับมันก็ต้องมานั่งดูว่ามันจะคุ้มหรือเปล่ากับไอ้สิ่งที่เราจะต้องมาจ่ายหลังจากนั้นเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันโดนรวมอยู่ในบัญชีกันหมดนะครับไม่เพียงเท่านี้ฮะอนาคตของเอริกเทนฮากเองต่างหากนะครับที่เป็นเครื่องหมายคำถามตัวโตๆนะครับวันนี้มันก็มีสถิติออกมานะครับว่าเอาแต้มมาดูจากฤดูกาลก่อนจนถึงฤดูกาลนี้แมนยูหาย10คะแนนนะครับคือซีซั่นก่อนเนี่ยแมนยูได้ถึง42แต้มณปัจจุบันนะครับก็คือกลางเดือนมกราคมนะฮะแต่ว่าตอนนี้ทำได้เพียงแค่32คะแนนนะครับซึ่งมันก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าเทนฮากอาจจะเป็นซีซั่นสุดท้ายหรือเปล่านะฮะก่อนที่บอร์ดบริหารจะขยับอะไรนะครับเพราะตอนนี้เซอร์จิมเองแกก็ไม่ได้แบบเฟเวอร์เหมือนตอนแรกๆที่มาที่คุยรอบแรกแล้วชอบใช่ไหมฮะก็ถึงมีการรายงานข่าวว่าไปคุยกับแกรมพอตเตอร์มาหลายรอบนะครับวันนี้เจมี่คาราเกอร์ก็วิจารณ์เทนฮากนะครับว่าตัวของเอริกเทนฮากเอรูการแรกเนี่ยคาราเกอร์มองว่าเขาคือลาฟาเบนิเตสเลยนะครับเดอะจีเนียฟุตบอลนะครับคือเป็นคนที่คาแรคเตอร์ค่อนข้างชัดมากสนามซ้อมเก่งแต่ณตอนนี้เขามองเอริกเทนฮากเปลี่ยนไปนะครับฤดูกาลที่2เหมือนเป็นคนหมดมุกแล้วก็บอลล้าสมัยนะครับเขาตั้งคำถามว่าทำไมเทนฮากเนี่ยไปจ้างสตีฟแมคคาเลนมานะครับโอเครู้เรื่องราวในโอทราฟอร์ดเป็นอย่างดีแต่ว่าบอลของแมคคาเลนในการแนะนำเทนฮากเนี่ยคือผู้ช่วยสำคัญนะครับจำได้ไหมครับเฟอร์กี้ครั้งหนึ่งนะครับมีผู้ช่วยอยู่2คนนะครับตอนนั้นก็เป็นไมค์ฟิลแลนกับแมคคาเลนนี่แหละฮะแล้วก็ไปจ้างคาร์ลอสเคยรอดมาที่ซีอาโรนโดพอเขาต้องการคำแนะนำบอลยุโรปนะครับคาร์เกอร์มองว่าสตีฟแมคคาเลนเนี่ยคือบอลสมัยเก่า20ปีที่แล้วนะครับทำให้เอริกเทนฮากเนี่ยก็ไม่พัฒนาในสนามซ้อมด้วยนะครับทีนี้ครับเอียนลิตตี้แมนครับซึ่งคนนี้ผมอาจจะไม่ค่อยได้พูดถึงนะครับแกเป็นหนึ่งในพิธีกรชื่อดังแล้วก็นักเขียนของเดลี่เมลวันนี้นำเสนอโทมัสทูเคิลมาให้กับปีศาจแดงครับอันนี้ไม่ได้เป็นแหล่งข่าววงในนะครับเป็นข้อเสนอที่เขาเป็นความคิดส่วนตัวของเขานะครับก็ลองฟังกันดูก็ถือว่าน่าสนใจเหมือนกันนะครับเอลิมี่แมนบอกว่าณตอนนี้สถานการณ์ของทูเคิลเนี่ยไม่มีความสุขกับบาเยิร์นมิวนิกแล้วตัวของคอลัมนิสต์คนนี้เองมองว่าทูเคิลเก่งมากกับบอลอังกฤษและเก่งกับหลายๆลีกนะครับเพราะว่าเขาคุมดอร์ทมุนด์นี่ก็ไปสู้กับบาเยิร์นของเป๊ปได้อย่างยอดเยี่ยมในเวลานั้นนะครับแล้วก็คุมเปเช่ประสบความสำเร็จในฟุตบอลลีกนะครับแชมเปี้ยนส์ลีกจริงๆก็อีกก้าวเดียวเพราะว่าเข้าชิงกับบาเยิร์นและแพ้ 1-0 ที่โดนคีซี่โกมันหมงนะครับแล้วก็มาเชลซีนี่คือยอดเยี่ยมเลยก่อนยุคท็อตโบลี่ก่อนที่จะมีการแทรกแซงจากรัฐบาลอังกฤษกับรัสเซียใช่ไหมเขาคุมเชลซีได้แชมเปี้ยนส์ลีกแพ้ลิเวอร์พูล FA ครับรอบชิงเพราะฉะนั้นคนนี้เป็นคนที่เก่งมากนะครับและอาจจะสามารถเอาแมนยูไนเต็ดได้อยู่ทั้งหมดกับการบริหารในฐานะผู้จัดการทีมนะครับเลดดี้แมนบอกว่าเขาเคยคุยกับทูเคิลบอกงานผมว่ายังไม่เสร็จคุณผู้ชมรู้ใช่ไหมครับทูเคิลโดนไล่ออกยังไงกับเชลซีนะครับเพราะว่าเชลซีเป็นเจ้าของโรมันอับราโมวิชรัฐบาลอังกฤษมีปัญหากับรัสเซียนะมีคนละฝั่งมีเรื่องสงครามเข้ามาเกี่ยวข้องต้องเฉดหัวไปเลยทั้งที่จริงก็ไม่เคยเข้ามาวีซ่าอังกฤษได้อยู่แล้วท็อตโบลี่เข้ามาท็อตโบลี่ไม่ชอบโละคนของโรมันออกปีเตอร์เช็คโดนเลยเจมารีน่าก็โดนไล่ออกไปนะครับปัญหาหลักๆเลยคือมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ท็อตโบลี่เอาแขก VIP เข้ามานั่งในไดเรคเตอร์บ็อกซ์
แล้วขอให้เข้าไปในห้องแต่งตัวของนักเตะเชลซีในช่วงพักครึ่งซึ่งทูเคิลไม่ยอมแล้วปิดประตูครับไล่แขก VIP ของท็อปเบอร์รี่ออกไปนั่นก็เป็นที่มาของการโดนไล่ออกนะครับซึ่งเอริกเนี่ยแมนมองว่าจุดนี้เป็นจุดที่เขายังไม่เสร็จงานในอังกฤษถ้าหากแมนยูยอมเปิดใจจะแลกกับผู้จัดการทีมที่มีฝีมือเนี่ยนะตรงนี้เขาคือทูเคิลนะครับจุดนี้คุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์เข้ามานะครับผมย้ำนะฮะนี่ไม่ใช่ว่าแมนยูมีข่าวทูเคิลนะครับแต่ว่าเป็นความคิดเห็นของคอลัมนิสต์เดลี่เมลที่เอามานำเสนอว่าคนๆนี้สามารถเสร็จเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเก่งกว่าพอตเตอร์แน่นอนนะครับแล้วเก่งกว่าเทนฮากด้วยนะครับแต่ว่าในมุมมองของผมคุณผู้ชมก็ต้องรู้นะทูเคิลเนี่ยทะเลาะกับบอร์ดบริหารดอร์ทมุนด์ทะเลาะกับบอร์ดบริหารเอสเชทะเลาะกับบอร์ดบริหารของเชลซีและปัจจุบันกำลังจะงัดข้อกับบอร์ดของบาเยิร์นเพราะบาเยิร์นต้องการซื้อนักเตะดาวรุ่งแต่ทูเคิลต้องการซื้อนักเตะจากพรีเมียร์ลีกแม้กระทั่งตอนนี้ก็ยังไม่ชอบขี้หน้ากันอยู่เลยครับขออัปเดตทริปสันฝัน3นิดนึงครับตอนนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมทริป20คนจองแล้ว12ท่านและโอนมัดจำแล้วถึง8คนนะครับย้ำคุณผู้ชมว่าทริปนี้เพียงแค่ 150,000 บาทเรารวมทุกอย่างเอาไว้แล้วรวมค่าทำวีซ่าแล้วด้วยครับและผมให้ผ่อนถึง4เดือนตกเดือนละ 26,250 บาทเท่านั้นครับเราจะไปดูเกมแมนยูไนเต็ดเจอกับเบอร์ลี่ที่โอลด์ทราฟฟอร์ด 25-30 เมษายนนี้นะครับบินสายการบินระดับโลกอย่างเอมิเรตส์นอนโรงแรม4ดาวทุกคืนและกินหรูภัตตาคารแทบจะทุกมือครับในราคาแสนนิดๆเนี่ยแหละครับใครสนใจอยากไปนะครับสแกน QR Code และทักมาได้เลยครับทีนี้มาดูเรื่องของอัลโตนี่มาเซียลกันบ้างนะครับหลังจากเมื่อวานเป็นข่าวใหญ่นะครับที่ดาริเมลเขาบอกเขาได้แหล่งข่าว Exclusive นะครับไปตามสังเกตในสนามซ้อมมาว่ามาเซียลเนี่ยโดนแมนยูแยกซ้อมมาเป็นระยะเวลานานกว่าเดือนเศษแล้วตั้งแต่เกมสุดท้ายที่เขาเล่นให้กับทีมก็คือ9ธันวาคมที่เจอกับบอนมัดนะครับและมันไม่ใช่เป็นการไม่ใช่เป็นมาตรการการเรียกความฟิตแน่นอนนะครับมันต้องมีอะไรมากกว่านั้นแล้วเขาก็ฟันธงไปว่านี่แหละคือการเชือดของเซนฮากที่มาเซียลเองเคยมีปัญหาผู้จัดการทีมนะครับเรื่องแท็กติกแล้วก็ไม่มีความฟิตในการซ้อมนะครับก็เลยโดนแยกซ้อมเดี่ยวมาโหเดือนกว่านี่จริงๆมันนานมากนะครับซึ่งแมนเชสเตอร์อีฟนิวก็นำเสนอในลักษณะที่ใกล้เคียงกันว่ามาเซียลปฏิเสธการย้ายตัวในช่วงมกราคมที่ผ่านมาเพราะเฟเนเบเช่มาขอยืมตัวแล้วไม่ยอมไปนะแมนยูเสียโอกาสมากๆก็เลยโดนเล่นงานเช่นเดียวกันนะครับแต่วันนี้ฮะทั้งฝั่งของเอเจนต์ทำงานในทีนะครับเอเจนต์เขาคือลอมบารีนะครับติดต่อไปหาสกายสปอร์ตเลยเว้ยแล้วบอกว่าข่าวที่นำเสนอไปเมื่อวานเนี่ยลูกค้าเขาอะเสียหายมากและขอแก้ข่าวว่ามันเป็นข่าวที่ไม่เป็นความจริงนะครับมันเป็นสิ่งที่นำเสนอไปแล้วมันผิดพลาดเหตุผลสำคัญเขาพูดก็ได้ว่าทำไมมาเซียลถึงหายไปนานขนาดนี้เพราะว่าเขามีอาการบาดเจ็บที่ฮิปภาษาอังกฤษ HIP คือฮิปคือสะโพกครับแล้วมาเซียลขอให้แมนยูเนี่ยส่งเข้าไปผ่าตัดย่อยนะครับคือเจ็บสะโพกแล้วก็คล้ายๆกับเออร์ลิงฮาแลนด์นะครับที่มักจะเวลาขึ้นหม่งแล้วจะมีปัญหาสะโพกมันจะอยู่ใกล้ๆก้นใช่ไหมครับแล้วก็เลยไปผ่าตัดย่อยพอผ่าตัดย่อยกลับมาเนี่ยมันไม่มีทางที่จะเล่นรวมกับเพื่อนได้อยู่แล้วเล่นกับลูกบอลไม่ได้ด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นก็ต้องวิ่งซ้อมกับสตาฟโค้ชเป็นการเรียกความฟิตให้กลับมาก่อนนะครับนอกเหนือจากการคือครึ่งเดือนที่ผ่านมาเขาแจกแจงแล้วบอกตั้งแต่ก่อนคริสต์มาสจนถึงปีใหม่เนี่ยอยู่ในยิมอย่างเดียวนะครับแล้วก็มกราคมจนถึงกลางเดือนเนี่ยค่อยมาใส่สตาร์ทวิ่งเรียกความฟิตได้ในสนามซ้อมเพราะฉะนั้นไม่แปลกเลยในการโดนแยกซ้อมเพราะว่าลูกค้าของเขาเนี่ยเพิ่งจะไปผ่าตัดสะโพกมันนั่นเองนะฮะเอาละฮะอันนี้มันแหละเพราะว่าเอเย่นออกมาแล้วพูดดีเทลค่อนข้างชัดนะครับส่วนแหล่งข่าวสองแหล่งข่าวบอกมั่นใจมากเลยว่ามันไม่ใช่แค่นั้นมันต้องเป็นไม่หนึ่งมันต้องมีสักเล่มหนึ่งถูกสื่อท้องถิ่นวงในบอกมันเป็นเพราะการปฏิเสธย้ายทีมเพราะแมนยูต้องการจะลดค่าเหนื่อย 250,000 ต่อวีนออกไปและเองเล่นไม่ได้เรื่องเลยเพื่อให้ไปเฟเนเบเช่ซึ่งเฟเนเบเช่จริงจังในการซื้อตัวแต่เขาเองปฏิเสธตุรกีเพราะชอบแมนเชสเตอร์เขาบอกชอบเมืองนะชอบไปเที่ยวกลางคืนนะครับก็เลยไม่ยอมย้ายอันนั้นสื่อวงในเขาฟันธงว่าเป็นเหมก็เลยโดนเฉดนะครับส่วนเดลี่เมลบอกเห็นซ้อมมาแบบนี้นานแล้วมาตรการแบบนี้ไม่ใช่แต่ว่าล่าสุดเอเจนต์บอกเอามารายละเอียดเลยครับไปผ่าตัดสะโพกมาก็เลยทำให้ต้องโดนแยกเขากับแล้วเขาจะใช้พูดว่ามาเซียลอยู่แมนยูมา9ปีแล้วถ้าหากวางโต้ไม่ดีเนี่ยป่านนี้อยู่ไม่ได้หรอกนะฮะเขาไม่อยู่ไม่ได้นานขนาดนี้หรอกนะคนก็เลยขำนะครับอ๋อนี่แสดงว่ายังอยู่ได้อยู่แล้วคุณผู้ชมเชื่อใครครับเชื่อเอเย่นหรือเชื่อนักข่าวคอมเมนต์เข้ามาคุยกันอันนี้เป็นสิ่งที่เดี๋ยวเปิดบอร์ด
พรุ่งนี้อีก2วันคงจะมีความจริงออกมาอีกพอสมควรครับสำหรับเรื่องนี้สนุกดีนะครับอ่ะช่วงสุดท้ายครับคุณผู้ชมวันนี้เราปล่อยกางเกงบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับอย่างที่ผมเกริ่นไปครับว่าใน1ซีซั่นเนี่ยผมมีเสื้อบอลเต็มไปหมดเลยครับแต่1ไอเทมที่ผมมักจะพลาดเสมอคือผมไม่มีกางเกงบอลฮะเพราะจะชอบใส่เสื้อบอลกับกางเกงยีนเวลาไปเที่ยวหรือว่าใส่เสื้อบอลกับกางเกงสแลกเวลาออกรายการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมใส่เต็มยศน้อยมากวันนี้ผมก็เลยเติมเต็มความฝันให้กับหลายๆคนใครอยากจะดูเหมือนหลุดออกมาจากพรีเมียร์ลีกในทีวีนะครับมีเสื้อบอลสีแดงแล้วเอากางเกงสีดำไปใส่ครับนี่คือ official match day ของแมนยูไนเต็ดครับกางเกงของปีศาจแดงที่ใส่ในฤดูกาลนี้นะครับตัวสีดำนะตัวเหย้าของแมนยูเนี่ยจะมีทั้งสีดำและสีขาวนะครับอยู่ในถุง Adidas แบบนี้นะฮะแต่ว่าผมไม่ได้เอาสีขาวมาครับเพราะผมมั่นใจว่าหลายคนไม่ผมเนี่ยเตะบอลมาต่อชีวิตผมแทบจะไม่เคยใส่กางเกงขาวไปเตะบอลเลยนะไม่งั้นเนี่ยไม่เมียก็แม่ด่านะครับคือมันเลอะง่ายเพราะฉะนั้นก็เลยเอาสีดำมาให้คุณผู้ชมได้มาใส่กันให้มันครบองค์นะซึ่งนี่คือตัวเหย้าที่เอาไว้ใส่กับเสื้อสีแดงนะครับใครอยากได้นะครับลดราคาด้วยนะฮะจากตอนแรกที่ปล่อย 2,000 ไม่ได้ปล่อยจริงหมายถึงว่าตัวแรกที่ออกมายังไม่เคยปล่อย 2,001 นะครับลดมา 1,999 วันนี้ปล่อยได้ 1,799 โอ้โหลดไป400กว่าบาทเลยนะครับก็ไลน์หาน้องผมได้เลยนะครับแต่ว่ามีแค่3ไซส์นะฮะพอเวลาซื้อของลดราคามันก็ไซส์ไม่ค่อยครบแบบนี้ก็เหลือ M L และ XL มี3ไซส์ครับใครอยากได้ไซส์ไหนก็จัดเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็ทิปสารฝันสามารถสอบถามได้เรื่อยๆครับเราไปเรื่อยๆตอนนี้ก็คนทยอยจองทยอยขอข้อมูลนะครับใครที่ติดต่อคุณจอร์ดไม่ได้หรือว่าคุณจอร์ดแอดบางคนเขาแอดไลน์ไปหาแล้วเขาอาจจะเพิ่มบล็อกการเพิ่มเพื่อนไงก็มาขอไลน์ผมจากมาขอไลน์คุณจอจากผมได้ก็สแกนเคียวคนไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับค่อยๆทยอยแล้วเดี๋ยว31มกราคมก็จะถึงวันที่ต้องจ่ายแล้วนะครับแต่ตอนนี้ใครจ่ายก่อนก็ล็อกคิวให้ก่อนได้เลยครับบ๊ายบายย้ำอีกทีนะครับทิปสารฝัน25-30เมษายนนะครับไปดูแมนยูที่โอชาฟอร์ดนะครับ